สวัสดีครับเพื่อนๆเพจร้านนัสลานลงของสะสมนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากคลิปก่อนๆของผมน่ะมีพี่ๆสมาชิกมาสอบถามใต้คอมเมนต์ว่าทําความสะอาดเหรียญยังไงมีวิธีการอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ผมเป็นความโชคดีของผมไปเจอน้องคนนึงทําความสะอาดเหรียญอยู่พอดีนะครับก็เป็นเทคนิคเดียวกับผมนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็จะมีคลิปที่น้องเขาทำความสะอาดเหรียญมาให้ชมกันนะครับก็ขอ เกินนิดนึงก็คือส่วนใหญ่ผมซื้อเหรียญมาก็เน้นซื้อมาขายไปนะครับไม่ค่อยได้ล้างทำความสะอาดเหรียญเท่าไหร่ก็จะมีบ้างที่ว่าใช้เทคนิคของผมก็คือเนี่ยครับแค่ทำความสะอาดคราบเหรียญออกแค่นั้นนะครับสิ่งสกปรกคราบฝุ่นคราบอะไรครับไม่ค่อยได้ล้างนะครับไม่เคยล้างเหรียญเลยครับตั้งแต่ทำเกี่ยวกับเหรียญมานะครับก็ส่วนตัวของผมเนี่ยจะใช้อันนี้อย่างเดียวนะครับใช้ยางลบถูนะครับทําความสะอาดเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้เน้นให้เหรียญเงาวาวหรืออะไรนะครับเพราะว่าผมจะเน้นขายเหรียญตามสภาพนะครับซื้อมาขายไปนะครับก็พอดีไปเจอน้องคนนึงก็ซื้อขายกันบ่อยเขากําลังทําความสะอาดเหรียญอยู่พอดีผมก็เลยขอถ่ายคลิปน้องเขามานะครับเพื่อจะมาเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับทําความสะอาดเหรียญเบื้องต้นให้เพื่อนๆชมนะครับกันทางช่อง YouTube นะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับบอกก่อนนี่นะครับใช้ยางลบนะครับเห็นไหมครับคราบออกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับยางลบจะไม่ทำลายผิวเหรียญนะครับนี่ถ้าสังเกตดูจะเห็นนะครับนี่นะครับอันนี้ยางลบถูแล้วนะครับฝั่งนี้นี่ยังไม่ได้ถูนะครับอันนี้แค่ถูคราบสกปรกออกนะครับไม่ล้างนะครับนี่นะครับพลังของยางลบนะครับมองเห็นอยู่นะครับฝั่งนี้จะมีคราบสิ่งสกปรกอยู่นะครับนี่ถ้ามุมนี้จะชัดเลยเห็นไหมครับนี่จะชัดเลยอันนี้สะอาดขึ้นเลยนี่นะครับใช้ยางลบถูนะครับแค่นี้ครับไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรนะครับถ้าล้างไม่เป็นมันจะทําลายผิวเหรียญนะครับอ๋อลืมถอดแมสนะครับอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเหรียญ5 ปี 4 6นะครับ2เหรียญยังเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนอันนี้ก็มาแนะนำวิธีทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับใช้ยางลบเช็ดคราบก็พอครับก็จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆเอามาฝากนะครับครับก็ได้รับชมคลิปกันไปแล้วนะครับก็เป็นความโชคดีนะครับของผมที่ไปเจอน้องเขาทําอยู่พอดีนะครับก็น่าจะพอเห็นความชัดเจนได้บ้างนะครับระหว่างฝั่งที่ทําความสะอาดกับที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดก็กรณีที่ใช้ยางลบนี่นะครับก็คือแบบว่าเหรียญไม่มีคราบฝังลึกอะไรเยอะนะครับก็ใช้แค่ถูคราบฝุ่นคราบอะไรก็ทําให้เหรียญดูดีขึ้นได้นะครับเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับแล้วก็ผมก็ใช้วิธีใช้ยางลบเนี่ยมาโดยตลอดนะครับผมไม่เคยล้างเคยซื้อน้ํายาล้างเหรียญมาแต่ก็ไม่เคยได้ล้างเลยนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือผมจะเน้นขายตามสภาพนะครับไม่เคยทําความสะอาดไม่ได้ใช้พ
วกวีนอนอะไรพวกนี้ขัดหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมจะใช้ยางลบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นความถนัดแล้วก็เป็นแบบชอบในสไตล์เนี่ยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเพื่อนๆกรณีที่เหรียญไม่มีคาบฝังลึกหรืออะไรเนี่ยครับเพื่อนๆลองใช้ดูผมว่าโอเคเลยนะครับในเบื้องต้นนะครับที่เราจะทำให้เหรียญเรา ดูดีขึ้นนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอาจจะมีคลิปต่อไปมาทำเกี่ยวกับทำความสะอาดในวิธีอย่างอื่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ขอศึกษานิดนึงเพราะผมไม่เคยใช้ตัวอื่นเลยนอกจากยางลบตัวนี้นะครับเหรียญ5บาทปี40ที่เคยได้มาขายซื้อมาขายไปประมาณ 3-4 เหรียญผมก็ไม่เคยล้างนะครับผมใช้ยางลบถูแบบเนี้ยซึ่งผมก็บอกลูกค้าว่าผมใช้ยางลบถูนะเหรียญ5บาทปี40ลูกค้าก็บอกว่าโอเคถ้าใช้ยางลบรับได้เพราะไม่ทำลายสภาพผิวนะครับลูกค้าเขาก็จะเน้นสภาพเดิมนะครับผมก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนะครับก็อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับนักสะสมมือใหม่ก็ลองเอาไปใช้ดูครับได้ผลนะครับลองดูนะครับยางลบก็แบบนี้ครับเป็นแท่งๆใช้ได้ครับนี่ผมลบจนนิมนต์ไปหมดแล้วครับอันนี้คือใช้ลบเหรียญอย่างเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับการเทคนิคทำความสะอาดเหรียญเบื้องต้นนะครับคราบฝุ่นใช้ได้ดีทีเดียวเพื่อนๆลองกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ